ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินและคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมโรมบทที่13ข้อที่10นะคะโรมบทที่13ข้อที่10บันทึกว่าความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลยเหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนข้อคิดจากพระวจนะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับความรักนะคะก็คือว่าในความรักที่แท้จริงประการที่1คือจะต้องไม่ทำอันตรายผู้ใดพระคัมภีร์บอกว่าไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านจริงๆก็คือไม่ทำอันตรายมนุษย์คนไหนเลยก็ตามนะคะคนที่มีความรักที่มาจากพระเจ้าจะเป็นพระพรไม่ใช่เป็นภัยจะให้คุณไม่ใช่ให้โทษนะคะคนที่เป็นภัยไม่ได้เป็นคนแห่งความรักแต่เป็นคนแห่งความเกลียดชังต่างหากและในประการที่2นะคะในความรักแท้เนี่ยใครที่สามารถทำได้ก็เปรียบเหมือนคนคนนั้นน่ะได้ทำตามบัญญัติได้ทำตามคำสั่งสอนของหลักคำสอนของศาสนาต่างๆได้อย่างสำเร็จแล้วก็สมบูรณ์นะคะเราทุกคนเคยได้ยินคำที่บอกว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีถูกไหมคะและความรักนี่แหละถ้ามันอยู่ในชีวิตของใครแล้วเป็นแรงขับเคลื่อนอยู่ภายในเนี่ยมันจะสามารถทำให้คนคนนั้นน่ะทำดีกับมนุษย์คนอื่นๆได้นะคะและนี่คือเนื้อหาที่พระเจ้าต้องการหนุนใจเราในวันนี้นะคะเรามาอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับคำเตือนสติที่มาจากพระเจ้าคนที่มีความรักแท้ของพระเจ้าจะเป็นคนที่ไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านจะเป็นคนที่เป็นพรไม่เป็นภัยกับใครเลยและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ดำเนินชีวิตตามความรักที่มาจากพระเจ้ารักพระเจ้าแล้วก็รักเพื่อนมนุษย์ทำให้เราได้สำเร็จสมบูรณ์ในการเดินตามพระเจ้าแล้วก็ในการทำดีตามคำสั่งสอนทุกประการขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์แล้วก็สำเร็จในผู้ที่กำลังอธิษฐานอยู่ร่วมกันในช่วงเวลานี้เราจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ